ีว่ารัฐบาลเศรษฐานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรท่านประธานครับการยกระดับทักษะมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากข้อมูลของ World Economic Forum ครับพบว่า 50% ของพนักงานทั่วโลกต้องการการฝึกอบรมใหม่ภายในปี2025ในประเทศไทยครับการสำรวจของกระทรวงแรงงานก็ระบุว่า 60% ของแรงงานไทยยังขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิตอลการยกระดับทักษะไม่เพียงช่วยลดอัตราการว่างงานแต่ยังเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราโดยจากข้อมูลของ McKinsey & Company ครับพบว่า 87% ของผู้บริหารเชื่อว่าการขาดแคลนทักษะจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตดังนั้นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะเป็นการลงทุนที่สำคัญเพื่ออนาคตที่ดีกว่าท่านประธานครับผมหวังว่า1นาทีที่ผมเพิ่งอภิปรายเมื่อสักครู่จะช่วยโน้มน้าวให้ท่านประธานเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนในการยกระดับทักษะของคนในประเทศเราแต่ไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลและสถิติที่ผมพูดถึงนะครับท่านประธานแต่เป็นเพราะคำสารภาพครับว่าข้อความทั้งหมดที่ผมใช้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้1นาทีที่ผ่านมาผมไม่ได้เขียนเองเลยครับแต่ ChatGPT ครับเขียนให้ผมภายในเวลาแค่10วินาทีเช้าวันนี้ก่อนที่ผมมาที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แน่นอนครับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีอย่าง AI ไม่ได้หมายความว่าพวกเราทุกคนจะตกงานแต่มันสะท้อนให้เห็นชัดถึงความจำเป็นของพวกเราทุกคนในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพื่อให้เราตามทันและก็แข่งกับโลกได้